สวัสดีครับวันนี้ก็แวะมาเล่าเรื่องเว็บนะฟัตเตอร์ for เว็บเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยอ่าโอเวอร์วิวไปในเรื่องของตัวอ่าฟัตเตอร์เวอร์ชันสองนะครับฟัตเตอร์เวอร์ชันสองพอน่าจะเห็นภาพว่าฟัตเตอร์เวอร์ชันสองมีอะไรใหม่บ้างนะครับแล้วก็ในมุมมองของคนที่เขียนอ่าเว็บแอปเนี่ยนะครับ มันจะไปรอดไหมนะอันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยคนที่เขียนเว็บจะเอาฟัตเตอร์ไปเขียนเว็บมันจะไปรอดไหมนะแล้วฟิลลิงมันจะเป็นเว็บไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโมบายแอปเนี่ยมันก็ยังจะโอเคใช่ป่ะสมมติว่าเราแบบเราเขียนโมบายแอปเราใช้ฟัตเตอร์เนี่ยเราก็เราก็อยู่ในวิวของของอ่าของเว็บของโมบายแอปเนาะแต่พอไปเว็บแอปปับเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันฟิลลิงมันจะได้ไหมนะครับเออแล้วฟิลลิงที่ว่าเนี่ยมัน ิลลิ่งแบบไหนนะเ,เดี๋ยวอาจจะผมอาจจะลองลองทําตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ออาเรามาลองดูเรามาลองดูกันว่าเอ๊ะมันยังได้ไหมนะแล้วถ้าอยากจะให้มันเป็นลักษณะของที่มันเป็นเว็บแบบเว็แบบจริงๆเนี่ยนะเว็บแบบเว็บจริง,แบบแบบรงๆเนี่ยมันควรที่จะต้องทำอย่างไงนะครับอ่ะก็วันนี้นะหัวข้อนะก็คืออ่าเดี๋ยวเรามาลองทําเว็บแอบปบด้วยฟัตเตอร์กันนะครับแล้วก็ ในเรื่องของนาเวกเกเตอร์นะยนาว t เกเตอร์หนึ่งาวเกเตอร์สองอะนะจะมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วเราจะแล้วเราจะใช้ยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าสมมุติว่าเรามองเอ้ยนาวกเกเตอร์สองเนี่ยมันดูวุ่นวายกับชีวิตมากเกินไปเนะี่ยเราจะไปใช้นาวกเกเตอร์หนึ่งแล้วมันจะไปรอดไหม <laughs> เอางี้นะเอาค่ง่ายแค่น,นี้นะเอาแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราทำเว็บฟิลลิ่งมันก็ต้องออกมาเป็นเว็บใช่ปะ ใช่ไหมเออถ้าถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้เป็นฟิลลิ่งเว็บเวลา user ใช้มันก็จะรู้สึกแปลกๆนะ응อออโอเคนะครับอ่ะสำหรับคนที่ออยากจะรู้เรื่องฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปที่ฟัตเตอร์ดอทเดว็บสลัดเว็นะครับเขาก็จะมีคําอธิบายเยอะนะอธิบายเยอะนะครับว่าไอ้เจ้าฟัตเตอร์นี่มันไปโผล่ในส่วนของในส่วนของเว็บได้ยังไงนะครับ mm hmm. rendering engine เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ ก็อาจจะลองเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าคาดหวังว่า布拉เตอร์เนี่ยมันจะเอาไปทำเว็บแบบแบบที่มันเป็นเว็บอะเรียกอะไร html css อะไรเงี้ยคือมันไม่มีนะบอกไว้ก่อนมันไม่ได้อย่างนั้นนะเอออย่าไปคิดว่าเดี๋ยวต้องมี html เดี๋ยวต้องมี css อะไรเงี้ยคือไอพวกเนี้ยคือมันไม่มีเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอะมันไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาการขึ้นเลเยอร์หรือขึ้น ui ต่างเนี่ยนะครับก็คือต้องขึ้น บนอวิเจ็ตของฟัเตอร์นะครับก็ทั้งหมดก็ก็อยู่บนบนฟัเตเตอร์หมดและนะครับก,ก็มันจะไม่มีพวก HTML JavaScript นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างกันก่อน เดี๋ยวลองเร e a t โปรเจกต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่เคยเขียนฟัตเตอร์มาเนี่ยน่าจะเข้าใจในเรื่องของนาวิ g เกเตอร์กันแล้วนะครับใส่นะี้นะอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างหน้าจอกันง่ายๆสักสองหน้าจอนะครับ เพื่อจะให้เห็นภาพว่าไอ้นาวิเกเตอร์เวอร์ชันแรกเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วในส่วนของอถ้าเราไปรันบนเว็บเนี่ยหรือรันบนโครมเนี่ยมันมันหน้าตามันมาเป็นยังไงนะครับแล้วปัญหาคือคืออะไรนะผมก็จะมีไฟล์โฮมดอทดัสเป็นไฟล์นะครับแล้วอาจจะมีไฟล์อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นอารเดียอจะเป็นดีเทลเนี่ยนะดอทครับ อก็ให้นึกถึงภาพของไอ้มาสเตอร์ดีเทลวิวไว้นะครับให้นึกถึงภาพของมาสเตอร์ดีเทลวิวไว้เดี๋ยวผมขอโลดเร็วๆนะครับ ถ้าสังเกตดูมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นเลย์เอาเหมือนกับตัวฟัตเตอร์ปกตินั่นแหละแต่เพียงเดี๋ยวว่าเราตอนรันเราไปใช้อโครมตอนรนันตอนบิวเนี่ยไปใช้ในโครม ไม่ได้เตรียมตัวอย่างสวยๆไว้ให้นะครับ ตอนนี้ผมจะมีหน้าโฮมนะครับที่ไปที่มีลิสต์ซิ you, อยู่นะครับผมอาจจะกดในลิสต์ท l e ตัวนี้นะครับแล้วให้มันกระโดดมาที่หน้าดีเทลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการนาวิเกตเบื้องต้นนะครับในในนวิเกเตอร์เวอร์ชันแรกนะครับแล้วเรามาดูซิว่าเว็บมัน,นแสดงผลยังไงนะ โอเคนะครับนะไว้แค่นี้ก่อนนะครับอเดี๋ยวเรามาลองรันดูซินะครับเราก็รันไปที่โกรมใช่ไหมครับกด M5 เนอะ เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันแรกก่อนนะครับน a v i ิ a เ o เตอร์เวอร์ชันแรกเป็นแบบไหนอืมผมสลับหน้าจอได้ไหมเนี่ยอตายแล้ะอ่ะอ่ะ,อะโอเค โอเคนะครับตอนนี้ในหน้าโฮมผมจะมี List อยู่นะครับลิสตอยู่ในกรณีที่ผมกดถ้าสมมุติว่าผมต้องการตดตรงน,นี้ปุ๊บแล้วให้ดีดไปที่หน้าหน้าดีเทลนะผมก็ต้องทำาไงฮะเราก็สั่ง on tap เนาะ on นะ tap แล้วก็บอกว่านาวิเอเตอร์ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมดอ p พุชใช่ไหมอืม แล้วยังไงต่อบอกโอเคแมททีเรียวแล้วนะครับทีเรียลเพจแล้วนะครับยูเดอร์นะยูเดอร์ต้องการอะไรนะยูเดอร์เขาต้องการคอนเทก็กซ์ใช่ไหมจอจะเล็กลงนิดหนึ่งนะสิ่งทีต้องการคือ,อเราต้องโดดไปหน้าดีเทลเนาะ detail เอ้าทำไมผมพิมพ์ว้ายอย่างนี้นะดู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  detail นะไทปโปผิดอย่างหนึ่ง detail เพจนะอืมเอาอินพุตเข้ามาเนาะ โอเคนะครับอ่ะกดกดดีดไปหน้าดีเทลเนาะอ่าดีดไปหน้าดีเทลนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเราทำอะไรให้มันดูมีดินิดนึงผมใส่ ID ดีแล้วโอเค ดีเทลอือฮผมขอใส่ไอดีไปตัวหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพเวลาเราพาสวยลูมาอือฮึ อันนี้เราพาสแวลูมาง่ายๆนะครับเราไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพว่าเออถ้าเกิดมันเข้าโหมดของเว็บเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบไหนแล้วฟิลลิ่งของเว็บเนี่ยมันเราเราต้องการฟิลลิ่งของเว็บไหมนะครับถ้าเราต้องการของฟิลลิ่งของเว็บเนี่ยมันจะต้องทําอะไรที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีหน้าอยู่สองหน้าเนาะนะครับตอนนี้เรามีหน้าอยู่สองหน้านะครับแล้วก็อา่า อนนี้เราก็มีหน้าอยู่สองหน้านะครับก็มีหน้าโฮมนะแล้วก็มีหน้าดีเทลนะครับในหน้าโฮมนะครับในหน้าโฮมผมก็มีลนะิสต์วิวเนาะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีลิสต์วิวอยู่ตรงนี้นะถ้าผมกดลิสต์หนึ่งนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าดีเทลถูกไหมเออมันก็จะเด้งไปหน้าดีเทลนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ลิสต์ไอเทมศูนย์นะครับลิสต์ไอเทมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับลิสต์ไอเทมสองนะครับเอออันเนี้ย ตอนนี้เราสั่งเป็นเป็นฟัตเตอร์ฟอร์เว็บใช่ไหมฮะสั่งรันเป็นฟัตเตอร์ฟอร์เวบนะมันก็เปิดโครงขึ้นมาลองดูสิเน,นี่ยก็เป็นเว็บนะครับเออเป็นเว็บนะแต่ว่าฟิลลิ่งมันไม่ค่อยได้ที่จะเป็นเวนะ็บนะฟิลลิ่งมันจะไม่ได้ที่เป็นเว็บนะอ่ะทีนี้ฟิลลิ่งที่เป็นเว็บเป็นไงนะครับคือเวลาเราทําพวกเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะคาดหวังว่ามันจะมี คอนเทนต์ที่เป็นลักษณะของ d ดน a มี c อนเทนต์ที่ที่เพจเพจนั้นเนี่ยควรที่จะแสดงผลได้นยียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้ยเป็น List ใช่ไหมฮะผมถ้าเรากดตาม n a v i g เกเตบนบนหน้าจอเนี่ยนะครับกดตาม UI มาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกถูกป่ะนะเออก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรถ้าถ้าเราวิ่งตามนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอุตรีบอกว่าเฮ้ยอยากได้แบบเนี้ยดีเทล แล้วก็สลับศูนย์เนี้ยปึ้งเนี่ยมันคือฟีลลิ่งของการการเล่นกับอ่ URL ตรงเนี้ยมันหายไปนะครับฟ mm ีลลิ่งของการเล่นกับ URL ตรงเนี้ยมันหายไปนะบางทีเราก็อยากจะให้มันชี้ไปที่หน้าดีเทลอะสมมติว่าเอาน่าจะพังลวนะวสมมติว่าเราอยากจะชี้ไปที่รายการที่สามเนี่ย ผ่านไอยูไอเนี่ยมันจะทําไม่ได้ละนะครับจะทําไม่ได้ละเนะเพราะงั้นเนี่ยวิธีการจัดการตรงนี้มันจะต้องจัดการโดวยวิธีอื่นนะครับอ่านะฮะเออถ้าถ้าคุณเคยเล่นแล้วนะ่าจะเคยเห็นภาพเนาะออว่าเอมัน มันก็ได้แหละมันก็ลานบนเว็บเบราว์เซอร์ไงนะครับลานบนเว็บเบราว์เซอร์สั่งบิวเว็บสั่งอะไรมันก็ทําได้ปกตินะแต่พีงเต่ว่าฟิลลิงมันยังไม่ได้เนี่ยฟิลลิงมันยังไม่ได้เออทีนี้มันก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะมันก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งซึ่งทําให้มันได้ฟิลลิงของของการเป็นเว็บเนี่ยมันก็จะเริ่มจากใกล้เคียงเข้ามาละเริ่มจากใกล้เคียงเข้ามาละเออผมลืมลืมเรื่องนี้ไป อ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนนะครับในนาวิกเตอร์เนี่ยนะครับในเรื่องของนาวิกเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่อยู่สองแบบเนะาะออยู่สองแบบถ้าเราดูตามด็อกิเมนต์ของของฟาตเตอร์อ่าของฟาตเตอร์นะครับอ่าถ้าเราไปดูที่ด็อกิเมนต์นะไปดูที่โคกบุ๊กนะ นะถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า navigator นะจะมีตัวเเตอย่าง navigator new screen and back นะแล้วก็ name navigator with name route นะครับแล้วก็มี pass a r e u m e n t to name route นะถ้าเราถ้าเราลองดูเนี่ยในในคูกบุ๊กเนี่ยเขาก็จะอธิบายในเรื่องของการใช้ navigator push ใช่ไหมครับ navigator pop นะในกรณีที่เราไปหน้าหน้านั้นแล้วเราถ้าเราอยากจะถอยกับมาหน้าเดิมเราจะถอยกลับมาอยังไงอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นนาเวกเอนาเวเกเตอร์ดัพุชนาเวเกเตอร์ดัดพับนะอีกกรณีหนึ่งคือเป็นลักษณะของนาเวเกตวิ m เนมรัลนะครับเนมรัลก็คือเราเราเระบุชื่อไปก่อนนะเราระบุชื่อไปก่อนในรัลนะในรัลตรงนี้นะในพารามิเตอร์ตรงนี้นะน,าาน,นะครับของ Material a p อนะครับเราระบุบไปก่อนเลยว่าเอ๊ะไอ้หน้าหน้าชื่อชื่อของของหน้าที่เราจะไปเนี่ยมันชื่อว่าอะไร ไอตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอะไรสแลตก,ก็คือ first screen สแลตเซคันตคือ second screen นะครับเออไอตรงเนี้ยมันจะสร้างชื่อของหน้านะที่เราจะไปเวลาเราอ้างอิงเราก็จะอ้างอิงผ่านตัว push name นะแล้วก็ใส่ชื่อของหน้าไปนะครับพอจะนี้ออกนะครับ push name แล้วใส่ชื่อของหน้าไปนะครับตอน pop เราก็ pop อ,ออกปกตินั่นะแหละนะครับทีนี้ ไอ้ความสนุกของไอ้ name เนมรัลเนี่ยนะมันมาช่วยเราในเรื่องของการสร้างอ่า URL นะให้เราสามารถที่จะเข้าถึงหน้าแต่ละหน้าได้นะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะชี้จุดไปเรื่อยนะครับว่าเออมันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแก้โค้ดอันนี้นะครับขอแก้โค้ดอันนี้ใหม่นะเมื่อตะก,กี้นะครับเมื่อตะก,กี้ผมมีหน้าอีกสองหน้าเนาะ ตัวอย่างอาจจะหวนๆไปนิดนึงนะครับผมมีหน้าอยู่สองหน้านะครับผมบอกว่าโอเคผมมีหน้าแรกที่ผมจะวิ่งเข้าได้คือหน้าหน้าโฮมนะครับผมก็บอกว่าเร้านะครับเดูกันนะเร้านะครับโอเคเรา้านะแล้วก็กำหนดพาดนะที่จะใช้นะครับ นะได้เป็นดีเทลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าอ้อเราก็เราก็สามารถที่จะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะไปติดเปลาะอีกเปลาะหนึ่งนะครับ จะไปติดออกอีกปอนหนึ่งแต่เดี๋ยวผมให้ขอให้ดูก่อนนะเออเอานี้อันหนึ่งอันนี้อันน,อะอะนะครับนะนะครับตอนนี้โค้ดผมบอกว่าเฮ้ยมาที A ่เรื่อแอปนะครับอ่าอินิเทชนเราคือคือคือชื่อนี้นะชื่อสลัดนะไอชื่อสลัดเนี่ยคือมันจะชี้ไปที่หน้า โฮมเพจนะครับถ้าสลับโฮมนะมันก็จะมาที่หน้าโฮมเพจเหมือนกันนะครับสลับดีเทลนะครับก็จะมีหน้าดีเทลเพจนะครับอ่านะผมรันนะ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูคือมันก็จะค่อยๆเติม feeling ของความเป็นเว็บขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่ายอ่ยอย่อหน้าจอได้ไหมเนี่ยไมลิสผมใหญ่จังโ oh. อ้อ่โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราอ๋อผมลืมผมลืมผมต้องไปแก้อันนี้ด้วยสิอ่านาวิกเกตเนาะนาวิเกต เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เห็นภาพก็บอกสัดดีเทล อ่ะนะครับหน้าตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้อมาดูที่เราตัวนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ย first first page ของผมก็คือหน้าโฮมเนาะนะครับอินิที่เราเนี่ยมาที่หน้าโฮมนะมาที่หน้าโฮมนะครับผมบอกว่าถ้าผมใส่สไลด์โมมาหน้าโฮมไหมมันก็จะมาหน้าโฮมนะแต่ว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวผมมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆผมมาตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยคือมันเล้ามาหน้าโฮมนะอ่า ถ้าเป็นหน้าผมสมมติว่าผมกดอตัวลิสต์นะครับกดผมกดตัวลิสต์ผมว่าลิสต์หนึ่งนะมันก็โดดไปให้หน้าดีเทลเห็นไหมครแต่ว่ามันก็จะมีสาระด,ดีเทลโผล่มาเห็นไหมจะมีสาระด,ดีเทลโผล่มามีสาระดีเทลโผล่มามันก็เริ่มจะใกล้เคียงความเป็นเว็บนิดหนึ่งละจะเริ่มใกล้เคียงของความเป็นเว็บนิดหนึ่งละก็คือถ้าใครถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ได้สี่เรียสเรื่องของ เอ่อ uh, URL ที่มันระบุหน้า URL ที่มันเป็นระบุหน้าเนี่ยระบุหน้าพร้อมข้อมูลอน่น,นะอย่างเช่นเราอยากแสดงผลข้อมูลของอ,อินเด็กที่ศูนย์นะครับเราอยาแสดงผลอินเด็กที่หนึ่งอินเด็กที่2อินเด็กที่สาอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าไม่ซีเรียสรื่งพวกนั้นนะครับไอ้นาวิกเกเตอร์เวอร์ชันแรกไปได้เลยนะครับคือถ้าไม่ซีเรียสนะถ้าไม่ซีเรียสนะเราก,เราก็เราก็ทําเหมือนกับไออันแรกนะนะครับอย่นี้ ถ้าถ้าเริ่มมีการซีเรียสขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งเกาะในรายละเอียดแล้วว่าเอ้ะเราเราจะทํายังไงให้มันคล้ายคลให้มันละไม้คล้ายเว็บนะเออแต่ว่ามันอย่างที่บอกนะมันก็ไม่ใช่เว็บหรอกนะครับมันไม่ใช่เว็บหรอกเพราะว่ามันคือฟัตเตอร์แอปพลิเคชันเนาะนะครับมันไม่ใช่เว็บแน่นอนนะอ่ะย่านนี้มันก็มีอีกท่าหนึ่งนะมีอีกท่าหนึ่งเขาเรียกว่าอ่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะให้อาสัลลัดีเทลเนี่ยนะให้อาสัลลัดีเทลเนี่ยนะครับ ะระบุได้ว่าอ่าเป็นะจะเป็นสแลตหนึ 1, น่งสแลตสองอะไรเงี้ยสแลตสองสแลตสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาค่าคิวรี่สติงเนี่ยไปเล่นนะเอาค่าคิวรี่สต i ิงไปเล่นนะครับางเช่สนสแลตสามแล้วให้มันแสดงข้อมูลของของลิสต์อันที่สามออกมาอะไรเงี้ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับอันนี้ในนาวิกเตอร์เวอร์ชันแรกก่อนนะน,นี้ในนาวิกเตอร์เวอร์ชันแรกนะนะครับ,นะรบก็ วิธีการนะวิธีการมันจะมะีมันจะมีตัวพารามิเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า on generate on generate round นะครับให้ on g e n e r o u n เนี่ยเนี่ยมันมีค่าส่งค่ามาตัวหนึ่งมันชื่อว่าค่า setting นะไอค่า setting เนี่ยคือ r o u n setting ซึ่ง r o u t d setting เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ที่เราสามารถที่จะดึงมาเล่นได้นะนะผมยกตัวอย่างเนะย เดี๋ยวผมหลอกอะไรมาให้ดูสักอย่างนงนะครับผมหลอกอ่าค่าเซตติ้งมาให้ดูสักตัวหนึ่งนะอืมหลอกนี้ดีกว่าครับผมต้องส่งค่ารีเทิร์นให้เขาอันหนึ่งเนาะ mm hmm. Material เพียดนง เดี๋ยวผมขอรีเทิร์นผมขอรีเทิร์นหน้าแรกไปก่อนแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทาําเราแยกให้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวเอาเอาดูตรงนี้ก่อนดูหลอกนี้ก่อนนะอาดูหลอกตรงนี้ก่อนโอเคนะครับตันไหมอ่ะหลอกหลอกหลอก ทีนี้ตอนเนี้ยผมมี on generate d round นะครับอยู่นะครับแล้วบอกว่าขอค่าไอ setting dot name มาหน่อยดิว่าไอค่า setting dot name ณปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะณตอนเนี้ยผมลันอยู่หน้าแรกนะครับหน้าแรกมันก็จะไม่มีอะไรโผล่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้คลิกอะไรไปไหนนะครับอนะ่ถ้าผมถ้าผมคลิกไปเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นอ๋อ ตอทีต้องรันใหม่นะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับ อ่าโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปล้างสมองมันแป๊บหนึ่งอ่าณตอนนี้นะครับณตอนนี้ถ้าสมมุติว่าผมเข้ามาหน้าแรกเนี่ยครับเข้ามาหน้าแรกเนี่ยมันก็จะบอกว่า setting name เท่ากับแลสเนาะเออ setting name เท่ากับสลสเพราะว่าก็คือหน้าแรกของผมนะครับอ่าสมมุติว่าผมกดไปที่ดี a ทลนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าเนมที่ที่เรียกไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับเนมที่เรียกไปจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะครับเนมที่เรียกไปก็คืออ่า setting name ที่ชื่อว่า slash d e t เ i l เห็นไหมครับ h detail นะครับถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะให้มันเป็นสลตสองนี้ได้ไหม <S at 2> เห็นไหมครดูดูช่อตรงนี้นะครับดูแค่ช็อะตรงนี้นะเราก็จะเห็นภาพว่าโอ้ setting name เนี่ยมันมันชี้ค่ามาเป็นคล้ายๆกับไอตัว curly string เลยนะครับเห็นไหมมีดีเทลแล้วก็สลตสองนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะได้ f e l l i n g ของเว็บของเว็บนะ filling ของเว็บนะอ่า สมมติเราไปหน้านี้แล้วเราใส่คิวรีสติ้งเข้าไปแล้วเราบอกว่าเออนี้อยากจะได้ข้อมูลอันที่สองอยากได้ข้อมูลอันที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราก็เราก็สามารถที่จะทําอะไรที่มันคล้ายคล้าเว็บได้นะครับเห็นไหมฮะสติ้งเนมนะอไอหน้าไอตรงเนี้ยมันยังรีเทิร์นหน้าโฮมอยู่นะอันนี้ผมยังไม่ได้แก้นะครับนี้เราก็จะเห็นภาพเราเออเราก็สามารถที่จะดึงค่าอะไรบางอย่างไปเล่นต่อได้ใช่ไหมครับอ่าณตอนเนี้ยเราก็จะเห็นภาพแล้วเอ,อ้ถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดว่า Uh, URL นะครับ URL มันขึ้นต้นแบบนี้นะส่มนจะเป็นอะไรดีอนะ w w w s a m p l e c o m เซลส์โฮมเซลส h o m e นะเซลส,นะสให้ไปหน้า home นะครับถ้าไม่มีอะไรก็เป็นเป็นหน้า home นะครับถ้ามีดีเทลแล้วก็เลส,นะส,นะส์หนึ่งสมมตินะเหนึ่งก็คือ ไปไอเทมที่หนึ่งะน, show, uh, detail. Detail นะครับจะเป็นโชว์ดีเทลโชว์ดีเทลเพจนะครับของอินเด็กซ์เท่ากับหนึ่งก็ได้ uh, อย่างนี้นะครับ uh, เราก็จะดูแพทเทิร์นเราแพทเทิร์นมันมาประมาณนี้เนาะนะครับเราก็จะดึงค่ามาจากไอตัวเนี้ยไอเซตติ้งดอทเนมเนี่ยนะครับ เอามาช่วยได้นะครับทีนี้ดึงยังไงนะครับดึงยังไงนะครับดึงยังไงก็วิธีการง่ายๆนะครับเราใช้ไอตัว UI p a s s นะครับ UI p a s s เอามาช่วยได้นะนะวิธีการนะครับวิธีการจะบอกว่าอาผมประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า UI มาตัวหนึ่งนะบอกว่า p a s s นะครับ พาร์ทอะไรนะครับก็คือพาร์ท setting dot name นะครับก็คือไอนี่เนาะนี่นะพาร์ทตัวนี้นะอ,อถ้าเกิดว่า,ถ,า,วานะถ้าเกิดว่า setting dot name เนี่ยนะถ้าเกิดว่า setting dot name เนี่ยมันมันไม่มีอะไรนะโห oh, setting dot name มันเป็น, slash นสลับนะสมมติไงว่า if setting dot name นะเป็นอันนี้เป็นสลนะับ ก็ให้รีเทิร์นให้รีเทิร์นให้รีเทิร์นะ้าโฮมไปครับให้รีเทิร์นะ้าโฮมไปอ่าถ้าเกิดว่าครับนะถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่า u r i นะครับดอท p a t segment นะครับดอท l e n เท่ากับสองนะครับเท่ากับสองดอท l e n นี่คือไอ้น,นี้นะไอเน,นี้ยสลอันนี้นับเป็นหนึ่งนับเป็นสองนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือนับเป็นหนึ่งธรรมดาอันเงี้ยเป็นนับนับนับเป็นสองนะคือนับจากสล a ดนะครับนะับจากสล a s อ่าให้ทำอะไรนะครับบอกว่าโอเคถ้า U.I. ผาด s e gment มีค่าเป็นสองนะก็คือมีมอีอย่างนี้เป็นหนึ่งอเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือเลนส์เท่ากับสองน,น,นะครับดอกสองนะครับให้ทำอะไรนะครับอุดผมขอเพิ่มอีกอันหนึ่งนะมาจะบอกว่า U.I. dot segment นะผ่าส e กเมตนะครับดอทเบนะช่องแรกนะช่องแรกช่องแรกคือช่องนี้นะช่องแรกคือช่องนี้อันนี้คือช่องที่สองนะช่องแรกนะครับช่องที่สองเป็นดีเทลเป็นดีเทลนะครับใส่อ่าเป็นดีเทลครับ ถ้เป็นถ้าถ้าเลนเป็นสองแล้วข้างหน้าตัวแรกเป็นดีเทลนะครับแสดงว่าเราต้องกระโดดไปหน้าดีเทลใช่ไหมเราโดดหน้าดีเทลเราก็บอกว่าโอเค r ีเทอ n ์นแมทรเออร์เตุแล้วนะครับคอนเทกตเถื่อนว่าอะไร ดีเทลเพจนะดีเทลเพจเราต้องใส่อะไรไปนะเราต้องใส่คีย์เข้าไปเนาะเราใส่คีย์ไอดี ID ที่ว่านี่ก็คืออ่า uh, u r i. path path segment ครับ d อ่า uh, last หรือว่า dot หรือว่าใส่อย่างนี้ได้นะครับ hey, อันนี้เข้ามาเป็นอะไร อ๋อเป็นสติงเนาะใส่ p i n part เข้าไปอันเนี้ยคือมันจะดูเหมือนแบบมันยุ่งยากนะนจริงๆมันก็ยุ่งยากแหละคือจะถ้าทำอะไรให้มันเป็นดิลลิ่งมันคลายเว็บมันก็จะยุ่งยากนิดหนึง่งนะครับออืมถ้าไม่เข้าสองหน้านี้แล้วอาจจะไปโผล่ไปหน้าอื่นเลยเช่นผมอาจจะโผล่ไปที่อะไรเดียว ไม่มีเออร์เลอร์เพดนะเราทำเออร์เลอร์เพดที่ข้างหน้าหนึ่งเขียนเร็วๆนะครับอ,อืม คือถ้าให้ถ้าดูาครับมันมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวฟัตเตอร์ปกติหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเราพยายามที่จะให้มันฟลลิงให้มันได้เว็บเหมือนกับเว็บเฉยๆฟืลลิงมันได้เหมือนเวนะ็บอะไร user experience เหมือนนะเว็บไะเดีมันก็ไม่ค่อยเหมือนเว็บเท่าไหร่นะอืมอ่ะโอเคนะครับอทีนี้ผมไปไหนละอ่ะ ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้สมมุติว่าอันเนี้ยสลัดขึ้นมาต้นว่าสลัดเนี่ยไปหน้าโฮมนะครับนะถ้ามีสลัดดีเทลสลัดแล้วก็ตามด้วยสลัดตรงนี้นะใส,ใส่ใส่เลขเข้าไปนะครับใส่ตัวเลขเข้าไปเดี๋ยวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับกนะบ็ให้โดดไปให้หน้าดีเทลนะครับแล้วก็เอาไอเทมตรงนั้นมาแสดงผลนะครับอนะถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่เราก็มาที่เออร์เลอร์เพจนะ เพจนะครับโอเคตอกก่อนสต็อปก่อนนะแล้วเดี๋ยวลั่นใหม่อืมนะอันนี้ก็คือเรากำลังพยายามที่จะทำให้มันฟิลลิ่งได้เหมือนเว็บนะครับ เรากาลังพยายามที่จะทําให้มันฟืลลิลงได้เหมือนแบบในกรณีที่เราใช้ navigator เวอร์ชันแรกนะครับอ่ะครับโอ้ยจอหน้าจอมันใหญ่ไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะสมมติน,นะครับอันนี้คือหน้าหน้าโฮมนะครับ อ๋อโอเคโทษทีครับผมลืมไปแก้ลืมไปแก้แล้วออก็โทษทีลืมแก้แล้วโทษทีครับรันใหม่รันใหม่ลืมลืมไปแก้แล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูเร,เริ่มเมื่อกี้นี้อ่าผมผมบอกว่า ถ้ามันขึ้นต้นด้วยถ้ามันขึ้นต้นด้วยสลัดนะครับให้วิ่งมาที่โฮมเนาะถ้ามันขึ้นด้วยสลัดดีเทลนะครับแล้วก็มีสลัดหนึ่งสลัดสองสามสี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลนมันเท่ากับสองเนี่ยฮะก็คือมันจะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขสอเนี้คือมันจะมาที่เออร์เลอร์เพจเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ผมก็ไปแก้ให้หน้าโฮมนะบอกว่าเฮ้ยขอให้ให้ให้พุชเนมไปที่สลัดดีเทลสลัดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับอ่า mm hmm. ก็จะไม่เก็ตเออเลยแหละแป๊บหนึ่งนะโอเคมาอย่างนี้ก่อนลึ๊บลึ๊บอ่านะครับนี่ทีนี้เราก็มาดูนะครับตอนนี้อันนี้เราอยู่หน้าโฮมเนาะนะก็คือสาระเฉยๆก็มาหน้าโฮมนะครับถ้าเรากดลิสต์นะครับถ้าเรากดลิสต์ถ้าเรามาลองดูที่หลอกนะอย่าอย่าเพิ่งดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรอยู่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันมี something hidden agenda อยู่นะเดี๋ยวจะอธิบายเนะน,นี่ยอะตอนเนี้ยถ้าเราลองดูหน้าหน้าหลอกนะครับตรงดูหน้าหลอกนะเขาบอกว่า setting name สลัด detail set สองนะครับกับ item สองเ,นะเออก็อมาก็มาถูกแล้วมาถูกแล้วมาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วแล้วหกเอออันนี้ผมลองลองใส่นี้บ้างนะสมมติเป็นสลัดสองครับ มันก็ขึ้นไอเทมสองแล้วไอเทมสามไอเทมสี่ตัวบนสี่เราก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยก็นีไ่ไงก็เนี่ยได้แล้วสเน็ตด,ดีเทลสนัดสี่มันก็ดูอารมณ์เหมือนเว็บแล้วใช่ไหมม,มันก็จะดูอารมณ์เหมือนเว็บละ นะครับมันก็จะดูอารมณ์เหมือนเว็บทีนี้ถ้าสมมติว่านะถ้าสมมติว่าคุณพอใจที่จะเอาแค่นี้นะเอาเอาแค่นี้นะครับก็คือเฮ้ยปลายทางของเว็บปลายทางของ URL เนี่ยมันมันวิ่งไปที่มันวิ่งไปที่ข้อมูลในสิ่งที่คุณต้องการละสมมวิว่าคุณต้องการแค่นี้เลยคุณต้องการแค่นี้เลยนะว่าเออนเวกเตอร์หนึ่งเนี่ยพอใจและนะพอใจละ,จละว่าจะเป็นแบบนี้นะครับไม่อยากจะไปนเวกเตอร์เวอร์ชันสองนะ ไม่อยากจะไปน a v เกเตอร์เวอร์ชันสองเพราะถ้าใครไปดู document n a v i g a t o n สองเราจะรู้ว่านี่มันอะไรกันนี่เนี่ยมันดูมันวุ่นวายมากเลยนะครับมันเขียนโค้ดเดยอะมากนะครับถ้าคุณพอใจในในนักเกเตอร์เวอร์ชันหนึ่งครับที่ทําสัพที่สามารถที่จะ,ะดึงค่าคิวรี่สติงนะครับมาเช็คข้อมูลได้นะครับแล้วก็นักเวกเตไปหน้าที่คุณต้องการได้แล้วเนี่ยนะครับ แบบไง่ายแค่นี้นะครับคุณสามารถที่จะอยู่กับน a v i g a t ตอร์เวอร์ชันหนึ่งได้นะครับอยู่กับน a v i g a t ตอร์เวอร์ชันหนึ่งได้ไม่จำเป็นจะต้องไม g r ร t e ไปน a v i g a t ตอร์เวอร์ชันสองก็ได้นะครับนะบแต่ว่าสังเกตดูเนี่ยมันก็ยังมีอะไรเออออยู่บ้างนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับมันก็ยังมีอะไรเออเอออยู่บ้างเช่นเออนียนะครับเห็นไหมฮะมันจะมันจะ มันจะแปลกแปลกเนี่ยมันจะแปลกแปกบางทีมันก็จะพังๆนิดนึงนะครับมันยังมีแบบมันก็ยังมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราต้องไปแฮนเดิลเ now นะครับแต่เขียนโค้ดแฮนเดิล now ก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะอยากจะเอ่อมิเกรตไปน a v เก a t เตอร์เวอร์ชันสองก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับนะทีนี้ สิ่งที่เราสิ่งที่จะต้องนั่งดูถัดมาค็คือในเรื่องของของความเป็นเว็บอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือนอกจากการทำนวิเกเตอร์แล้วเนี่ยแล้วก็ไปดึงไอ้ค่า q ิวรีสต i ิงอย่างเงี้ยนะดึงค่า q ิวรีสต i ิงมาเล่นเนี่ยนะผมผมไม่แน่ใจนะว่าว่าโดยปกติเขียนเว็บแบบแบบนี้กันใช่ไหมนะอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยชัวร์นะแต่ว่าอถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราเราไม่สนใจเรื่อง q ิวรีสต i ิงเราบังคับให้ User อร์กด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 ไปตามปุ่มอะไรเงี้ยนะครับ แล้วเราก็คาดหวังว่า user จะไม่มาซุกซนอะไรตรงนี้นะครับกับตัวตัวไอตัว,ตว,ตวไอไอไอ,ไอโลเคชันบาร์เนี่ยนะครับอ่านะคือคือปกติถ้าเราใช้นาเวเกเตอร์เวอร์ชันหนึ่งมันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วถ้าเรา,เรา,เราลองรีเฟซนะนี่ดูก็ไดนะ้มันก็จะไม่ขึ้นอยู่แล้วพอมันไม่ขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีซิลลิงของการเป็นเว็บมันก็จะเป็นซิลลิงของการเป็นแอป แต่ถ้าเราอยากได้ซีรีส์ของการเป็นแอปแล้วอยากจะให้มาแก้อะไรตรงนี้ได้นะครับจะมีอยู่สองทางก็คือหนึ่งนะหนึ่งคือเราก็เขียนเขียนอ่าตัว p a t h u r l นะครับ url นะครับโดยใช้ on generate route นะครับแล้วก็ไปดึงค่าใน setting มานะครับแล้วก็ดึงค่า name มานะครับแล้วเราก็ ค่อยๆใช้ตัว UI UI นะค่อยๆใช้ UI พาร์ตเอานะครับพาร์ Part ได้อะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆทำฟิลเตอร์ไปนะก็อนอืีนผมบอกว่าอถ้าเป็นสแลตไปเฉยๆนะครับก็ยิงไปที่โฮมนะครับถ้าเป็นอในเรื่องของไปที่หน้าดีเทลแล้วเราอยากให้มีสแลตตามด้วยไอเทมของดีเทลนะครับอย่างเช่นไอเทมที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องมานั่งหันห่นหั่น เรียกอะไร e ier, นะ e ier, นะอีไปเรื่อยๆนะอออีไปเรื่อยๆนะเออสมมติว่าเลนส์มันเป็นสองเป็นสองแล้วอันแรกมันเป็นดีเทลไหมถ้าเป็นดีเทลแล้วเออให้มันไปโหลดหน้าอ่าตัวเพจดีเทลดีเทลเพจมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือความเป็นเว็บมันจะไม่ค่อยมีนะค,ความเป็นเว็บมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเออผู้ใเรากดตามปุ่มไม่ได้ซุกซนมากนะผู้อร์เรากดตามปุ่มไม่ได้ซุกซนมาก ก็อยู่ใน Navigator ์เวอร์ชันหนึ่งได้นะครับนาวิกเตอร์เวอร์ชันหนึ่งได้ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือในกรณีที่เราอยู่ใน Navigator เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันจะไม่วิ่งตามมาด้วยก็คือในเรื่องของตัวไอเนี้ยครับการใช้ไอปุ่มปุ่ม back forward อะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว history นะครับมันก็จะมีข้อมูล history โผล่มาครับอันนี้ก็ต้อง ต้องต้องแลกกันนิดหนึ่งอะนะต้องแลกกันนิดหนึ่งนะครับว่าเราอยากจะอยู่บนบนนวิเกเตอร์หนึ่งไหมนะครับหรือถ้าเราอยากจะไปนวิเวกเตอร์สองนะครับก็ก็ไปนวิเวกเตอร์สองไปนวิเวกเตอร์สองได้เลยนะครับโอเคนะอันนี้จบในพาร์ทของนวิเกเตอร์เวอร์ชันหนึ่งผมลืมอะไรเปล่าผมลืมนะแป๊บหนึ่งนะนะนะ เหมือนผมจะลืมอีกตัวหนึ่งไปนะถ้าเกิดว่าจะใช้นาวิเกเตอร์เวอร์ชันหนึ่งอยู่นะครับผมแนะนำให้ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วย on unknown route นะครับ unknown on unknown route นะนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไอ้อ้ u ข้างบนเนี่ยมันมันมันไม่มีตามที่เรากำหนดนะครับเราก็มาใส่ On unknown route ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะมาเช็คในส่วนของไอ้ตัว ออจโนเอตเราก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความอยากจะละเอียดรอบคอบมากแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับจบจบจบ f l u t t e r for Web ว a บ i g a t i o n ั่นเวอร์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะทิ้งตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับ ผมจะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดูนะก่อนนะมันมีอันนี้ไหมเนาะออืมอืออืม,อ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 มอผมไม่ได้ทิ้งลิงไว้เนาะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ อ่าผมจะมีตัวอย่างตัวอย่างนึงนะครับผมมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งทิ้งไว้ให้ก็คือตัวอย่างนี้นะครับอ่า f l u t t e r navigator 2 d e m o นะครับอืมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเขียนด้วยด้วยอ่า navigator t o นะหรือ navigator 2นะครับแบบเต็มๆเ,เลยนะครับซึ่งโค้ดมันจะเยอะมากเนะี่ยซึ่งโค้ดมันจะเยอะมากเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเร็วๆนะครับว่า ทําไมถึงจะต้องทําแบบนั้นนะครับหาไฟล์ก่อนอืมอ่ะโอเคครับอ่ะตัวอย่างตัวอย่างไอ้ตัวอย่างไอ้ตัวอย่างของ Navigator 2นะครับ นาวิกเอเตอร์2เนี่ยจะแตกต่างจากตัวนาวิกเ t เตอร์นาวิเอเตอร์เวอร์ชันแรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องย้อนกลับไปโอเวอร์ไรไอแมทเทียรแอบด์เราเตอร์เนี่ยใหม่นะครับคือเราต้องย้อนกลับไปโอเวอร์ไรแมทเทียเราแม,มทเทีย l แอ r o u เราเตอร์ใหม่เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากจะได้ฟิลลิ่งให้มันเหมือนเว็บมากที่สุดนะครับฟิลลิ่งที่มันเหมือนเว็บมากที่สุดมีอะไรบ้างนะครับก็คือเมื่อตก,กี้เนี่ยที่เราทําในเรื่องของอะไรฮะตัว u r u r l นะครับ u r l นีอืมไปไหนแล้วล่ะนะครับไฟผมหายไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ผมเปิดอะไรไปอ่ะเว็บหนะึ่งเนาะอ่ะนะครับ คือเราอยากได้อะไรที่มันเป็นอยากได้อะไรที่มันคล้ายๆกับคล้ายๆกับ,กบเอ,อตัวเว็บนะเราก็พยายามไปปั้นมาไปปั้นมาโดยใช้เ,เนมเร้านะครับเราใช้ออนเจเนเรเตสเรนะครับเวลาตอนเราเนวิเกชันไปเราก็บอกว่าเออขอเพจนั้นเพจนี้ชื่อนั้นชื่อนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมาทำไอตัวฟิลเตอร์ในหน้าของแต่ละเพจนะว่าเออเราจะให้มันแสดงผลยังไงถ้า ผู้ใ browse มาใน URI แบบนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือคือ part part navigator หนึ่งนะครับนี่าร์ทของ navigator สองเนี่ยมันจะคนละแบบแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องไปเขียนนะครับเขียนในส่วนของตัว router เพิ่มเติมนะครับเขียนในส่วนของ router เพิ่มเติมซึ่งเยอะมากนะผมบอกเลยว่าเยอะมากนะ,ะเพื่อที่จะสร้างความฟ e e l i n งให้มันเป็นเว็บนะเพื่อให้มันสร้างฟ e e l i n งให้มันเป็นเว็บ เดี๋ยวผมจะรันแอปนี้ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะชี้ยให้เห็นภาพว่าออกมันเป็นเว็บยังไงนะครับฟิลลิ่งความเป็นเว็บนะก็จะมีอยู่อยู่สองสมเรื่องนะที่ที่ไม่เกี่ยวกับ UI นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องน a v เว a t เอร์ล้วนๆนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการใช้เนมเรานะครับสล m e ตโฮมสลตนู่นสลนี่นะครับมีคิวรีสติงนูน่นนี่นั่นเอ้าไปรันวินโดว์ทำไมอ่า ใช้คิวรี่สตริงแบบนั้นแบบนี้นะครับไปหน้าเพจไปหน้าดีเทลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตามด้วยอินเด็กไอทงไอเทมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไอเนี้ยจะเป็นลักษณะของของของฟิลลิ่งนะผมจะใช้คําว่าฟิลลิ่งนะแต่ถ้าในด็อกิีเมนต์เขาจะใช้ user experience นะครับก็เราจะได้เราจะได้ UX เหมือนเหมือนกับตอนที่เราใช้เว็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเอานะว่าอยากจะไปทางง่ายหรือไปทางยากนะครับ ไปทางยากก็คือมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันกแต่มันวุ่นนิดนึงนะะนะครับโอเคนะอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างนักเวกเตอร์เวอร์ชันสองนะครับในนักเวกเตอร์เวอร์ชันสองเนี่ยเราจะต้องเขียนเราเอาเองนะครับเขียนคือไม่ได้เขียนเอาเองคือเราโอเวนะอร,ร์ไรล์เราโอเวอร์ไรล์เราเมท็อดเราเนี่ยเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตามมาก็คือในเรื่องของการทํา Route, ate, รูทเดลิเกตแต่เรื่องของการทำา information สเตอรนะครับก็จะคล้ายๆไกดตอนที่เราทำไอออนเจเนเรเเรานั่นแหละนะครับ on น e n e r a t e เรานะครับเหมือนคล้ายๆกันเนะี่ยนี่ดูก่อนสมมติว่าผมเปิดหน้าเว็บขึ้นมาหนหน้าใช่ไหมอันนี้คือหน้าโฮมนะมีลิสต์ของของรายชื่อของคอนแทคอยู่นะครับสมมติว่าผมกดอันแรกเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะมันจะนาวิเกตมาที่ย R i ตัวนี้นะครับ U I ตัวนี้คือ s o n t a c t c t กส a s ดศูนย์อิอเนเด็กที่ศูนย์นะครับอ่าพอเป็นอินเด็กที่ศูนย์เสร็จปุ๊บนะครับถึงว่าผมกด back กลับมานะครับมันจะกลับมาที่หน้าโฮมนะกดอันนี้ทีหนึง่งเป็น contact ลนะัดหนึ่งะมันจะแตกต่างจากเมื่อกี้นะเพราะว่าเมื่อ,อกี้เนี่ยเรากด list มันจะไม่ขึ้น u r U i ตรงนี้นะครับจะไม่ขึ้น u i ตรงนี้ฟิลนละิ่งมันก็จะต่างกันแหละนะครับ จริงๆมันดูแบบไร้สาระมากเลยนะมันต้องฟิลติ่งประมาณนี้เด้อแต่บางทีแบบคนที่เขาอยากจะให้มันดูเนียนน่ะคนที่มันอยากได้ดูเนียนน่ะเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันดูจะให้มันดูเนียนใช่ไหมครับออันนี้ไม่มีอะนะครับาอยากให้มันดูเนียนครับทีนี้เรื่องคิวรีสติงครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของตัวตัวนี้ครับ history นะครับ ถ้าเราใช้ Navigator 2เนี่ยมันจะบังคับให้เราไปไปเขียนตัว Router Delegate นอครับ Router Delegate เนี่ยมันก็จะบังคับให้เราไปเขียนพวกพวก History ของของหน้าที่เราเปิดนะครับของหน้าที่เราเปิดจากตรงนี้นะครับของหน้าที่เราเปิดมันก็จะบังคับเราให้ไปเขียนเขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราสมมติเรารันบนแพลตฟอร์มเว็บนะครับเราก็จะมี มีตัว history ย้อนหลังครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูหน้าเก่าๆของเราได้นะครับที่เราเปิดไว้นะอาไเนี่ยอะไรอย่เงี้ยนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถ้าถ้าอยากได้ซื้อิ่งประมาณนี้ก็ต้องย้ายมา navigator 2ถ้าบอกว่าโอ้ไม่ได้สนใจนะครับ user ฉันกดๆตาม list กดๆตามปุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาซนตรงนี้ไม่มีใครมาซนตรง ยูลี่สติงตรงนี้นะครับอยู่บนนักบเกเตอร์เวอร์ชันแรกได้เลยนะครับไม่มีปัญาหาอะเลยเลยนะครับไม่มีปัญาหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ถามว่าจะมี breaking c h a n g ในอนาคตไหมผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีเพราะผมว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าตัวตัวแมทเทียร์เร้าเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นฐานของการของการาโดดไป หน้าตัลหน้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น navigator.push navigator.pop อันนี้คือมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่มีการที่แบบว่าเอ่อฟัตเตอร์เวอร์ชันแปดยกเลิอกอะไรเงี้ย navigator เวอร์ชันหนึ่งเลยผมว่าไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีผมว่าน่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่อย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่อยากจะเขียนอะไรที่มันที่มันลงลึกจริงๆนะครับแล้วก็อยากได้ซิลลิ่งหรืออยากได้ user experience สำหรับแพลตฟอร์มนั้นนั้นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องย้ายมา นักบินาเวต2นะครับหรือน a ก i g a t o r อ2นะครับอเดี๋ยวผมโอเวอร์วิวนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ไม่ไม่โคดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเนี่ยลักษณะสำคัญของตัวน a v i g a t o r 2นะครับก็คือมันโอเวอร์ไรล์ร์นะครับมันโอเวอร์ไรล์ร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เราจะต้องไปปั้นมาคือหนึ่งในงเรื่องของตัว r o เ t อร์เด e g เก e นะครับตัวที่สองก็คือร o u t e i n f o r m a t i o พ p a r s อร์นะครับตัว ตัว router delegate เนี่ยก็คือหน้าหน้าต่างๆที่เราอยากจะให้มันมันวิ่งไปนะครับตัวที่สองก็คือในส่วนของการ pass p a data ที่อยู่ในในไอ,ไอตัว u a r อะ่ะประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมให้ดูในส่วนของ r ร u t e ผ่านก่อนนะครับในส่วนของรา t e ผ่านเนี่ยนะครับเราจะระบุว่า url ที่เราจะใช้เนี่ยหร,หรือว่าลักษณะของการใช้งานของของตัวตัวเว็บเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับเ,เราก็ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่เราก็จะมีหน้าแรกแล้วก็หน้าดีเทลนะครับแล้วก็หน้าไม่รู้นะก็คือหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าไม่รู้นะอาจจะเป็นสี่ศูนย์สี่อะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าแรกอาจจะเป็น list view อาจจะเป็น grid view เหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าที่สองอาจจะเป็น detail view ของของ,ของ Data ที่โยนเข้ามานะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของหน้าแรกก็จะเป็นกษณะสองคอนแทคนะครับหน้าที่สองก็จะเป็นรายละเอียดของคอนแทคนั้นๆนั้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวยอย่างคร่าวๆนะทีนี้ไอตัวราลผาดน,นะครับหรือว่าท้ายราผาดอันนี้ท้ายผมเป็นคอนแทคนะผมจะบอกว่าเป็นคอนแทเรัลผาดนะในคอนแทเราลผาดเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นท้ายของของทุกอันเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะ เป็นเป็นท้ายของ r a w information parser นะครับเป็นท้ายของ route d e l e g เ t e เห็นไหมฮะเป็นท้ายของเรา e l e g a t e จะเป็นท้ายของมันหมดเลยนะครับซึ่งไอสองค่าเนี่ยนะไอสองค่าเนี่ยมันบังคับให้เราต้องมีนะเพราะอะไรเพราะว่าตัว router delegate นะครับกับ route information าสเตอรเนี่ยเราต้องใส่ค่าให้มันเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมี มีสองคลาสนี้นะครับซึ่งไอสองคลาสนี่ยมันไปโอเวอร์ไลน์มันไปโอเวอร์ไลน์อยู่2เรื่องอย่างที่ผมบอกก็คือหนึ่งในเรื่องของการพาส d a เดต้าแล้วก็จะโยนไปที่หน้าไหนนะครับย่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันมาสลัดอย่างเดียวนะครับก็คือผ่าเซกเมนต์จำได้ไหมผ่าเซกเมนต์เลนเป็นศูนย์นะก็คือมันสลัดไม่มันไม่มีค่าอะไรนะครับขยนไปที่หน้าโฮมนะครับถ้าผ่าเซกเมนต์ถ้า, segment, ถ,าถ้าตัว u ูเป็นเป็นสลัดสลัดคอนแทคแล้วก็ตามด้วย id นะครับก็คือ ผ่าเซเมนต์เป็นสองนะครับผ่าเซเ m e n t เลนส์เป็นสองเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เราสั่งสั่งอหันตัว UI นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราก็บอกเช็คว่าเอ๊ะมันเป็น contact ไหมเนาะนะครับถ้าเกิดมันเป็น contact ก็โยนไปที่หน้าหน้าดี t ทลของ contact นะครับอแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็รีเทิร์ปไปที่อันโนนะครับอ่านะนะแค่นี้เองนะครับ ตัวที่ตัวถัดมานะจะเป็นในเรื่องของการทำ Restore Raw Information อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็แค่ไปบอกไอฮิสตอรี่ของเว็บเบราว์เซอร์อะว่าตอนนี้ UI ที่ที่กดแต่ละครั้งเนี่ยมันคือมันคือโลเคชันไหนนะครับอย่างอย่างเมื่อเมื่อตะก,กี้ได้บอกว่าถ้าผ่านเป็นอันโนก็บอกว่าเป็นสี่ส่วสี่อะไรเงี้ยจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในมันมีมันไม่มีอยู่ใน,น,น,ใน UI ของเราอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นโฮมเพจนะก็คือผ่านนี้นะครับ ถ้าเป็นดีเทลเพจนะครับก็คือ slash contact slash แล้วก็ตามด้วยตัวเลขตัวเลขอินเด็ของของรายการของ contact นะครับก็คือ index ็ของ list พวกนี้นะครับนแค่นี้เองนะครับอันนี้คือ create route information parser นะครับตัวถัดมาจะเป็นในในเรื่องของตัว c o n t t c t route delegate ครับ c o n t a c ไตัวตัว route delegate นะครับตัว route delegate, delegate เนี่ยมันทำหน้าที่แค่โยน โยนหน้านะครับโยนหน้าที่ที่อท,ที่เรามีอยู่นะหรือว่าโยนหน้าที่ที่เราใช้หน้านั้นๆอยู่นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะตัวนี้ตัวบิวนะครับอันนี้คือช่วงช่วงของโยนหน้าแล้วนะครับอในส่วนของนวกเกเตอร์เนี่ยนะครับในบิลเนี่ยนะบิวนะมันจะรีเทิร์นนวิเกเตอร์นะครับในนวะิเกเตอร์เน,นี่ยมันจะมีตัวเพจอยู่นะครับ มีอยู่เพจอยู่ไอ้เพจเนี่ยมันคือลิสต์ของเพจที่เราที่เรามีนะลิสต์ของเพจที่เรามีก็อย่างที่บอกมันจะมีอยู่สามหน้านะหน้าแรกคือหน้าโฮลหน้าที่สองคือหน้าไม่รู้หน้าที่สามคือหน้ารายละเอียดของของอ่าคอนแทคน้นั้นนะครับอ่ามันจะมีอยู่สามหน้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันเข้าเงื่อนไขใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะโยนเข้าไปในหน้านั้นๆนะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่เราพาสตัว settings.name เนนะฮะแล้วเราก็บอกว่าเออเราหั่น ไอตัวผ่าเซกเมนต์นะครับผ่าเซกเมนต์แล้วก็อีฟไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าอับเกเตอร์เนี่ยมันถูกมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้สร้างฮิส t อรีของหน้ามันถูกออกแบบมาให้ให้อาวางโครงให้มันแมชกับแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของเว็บมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราดันไป โอเวอร์ไลน์ของที่มันมีอยู่เดิมซะเยอะเลยนะครับโอเวอร์ไลน์ของที่มันมีอยู่เดิมซะเยอะเลยเพราะอะไรวูดีฟォล์เนี่ยมันคือโมบายเนาะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเว็บนะครับมันเป็นเว็บปั๊บเนี่ยมันก็จะโอเวอร์ไลน์ของเยอะมากเนละยดูตอนนี้นะครับเช่นตอนเนี้ยโอเวอร์ไลน์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 มาหมดเลยนะครับนี่เวลาเขียนมันก็เขียนยาวแบบยาวมากนะครับนะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างไว้เท่านี้นะครับยกตัวยอย่างไว้เท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันจําเป็นไหมนะครับจะไป navigator สออ่าก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือว่าคุณอยากจะให้ผู้ใช้ได้ฟ i l ล i n g ของการเป็นเว็บไหมอยากให้ผู้ใช้ได้ฟ i l ล i n g ของการเป็นเว็บไหมนะครับถ้าอยากได้ฟ i l l i n g ของการเป็นเว็บหรืออยากได้ user experience ที่มันเป็นเว็บจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ migrate มาเป็น navigator สนะครับแต่ว่ามันจะเยอะ <laughs> มันจะเยอะมากนะเวลาเขียนมันจะเยอะมากนะครับจะเยอะมากนะี่ยออีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเรากังวลว่าเอ้ยยูเซอร์เขาต้องการที่จะแบบกดปุ่ม back word forward อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าต้องการที่จะเขียนข้อมูลลงในคิวรี่สตริงตรงนี้นะครับเช่นเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอะไรเงี้ยนะสองอะไรเงี้ยนะครับคือยูเซอร์เขาเขา,เขามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนี้นะครับคุณก็ต้องไปใน vector 2เหมือนกันนะครับในวหน้าฮ history เนี่ยถ้าอยากให้มีแบบนี้นะครับอยากให้ดูไอ้พวก history ย้อนหลังได้นะครับของของการราว w ์เว็บ เนีนะให้มันได้ฟิลติ่งของเว็บเนี่ยนะก็คือก็ต้องไปในเว g บเกทูเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็คือยูเซอร์ชั้นกดจึ๊กๆตามปุ่มอะไรเงี้ยนะคือแบบไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับกดตามปุ่มมีปุ่มแล้วกดตามนั้นนะครับไม่ได้มานั่งซนตรงนี้นะครับหรือว่าในอนาคตคุณบอกว่าไอ้เว็บเนี่ยมันจะไปรันเป็น PWA something อยู่ในโมบายอยู่ในเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้กังวลเรื่องของแบบ ความซนในเรื่องของคิวสตริงตรงนี้นะครับก็ <c oughs> ใช้ Navigator ร์เวอร์ชันหนึ่งได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องไปแครนะครับแค่อย่างเดียวคือพอให้ปุ่มครบแล้วกดปุ่มแล้วมันไปแค่นั้นแหละก็พอแล้วนะครับอ่านะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะก็อ่านะครับก็ผมว่าน่าจะลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูนะจริงๆแล้วก็มีคนแซวะนะว่าเอ้ยฟัตเตอร์ฟอร์เว็บมัน มันรีรีเซลจริงเหรอเนี่ยมันรีรีเซลจริงจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยนะก็ผมว่าอ,อคือโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวนะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะทําเว็บแล้วอยากให้มันเป็นเว็บแบบเว็บจริงๆนะ HTML จกว่าสคริปต์เขียนไปได้บนเว็บแน่นอนนะครับ CSS สไ y l e ชี e อ t เลยก็ว่ากันไปนะครับเออันี้ได้เว็บแน่นอน,นแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ เราอยากจะได้ฟิลลิ่งของฟัตเตอร์แล้วเราอยากได้เป็นเว็บอะไรที่มันคล้ายๆกับโมบายแอปเราอยากจะได้ PWA เว็บ WA, แบบ PWA นะ Progressive Web App แบบเร็วๆนะครับแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ของฟัตเตอร์ที่มีอยู่ได้นะครับก็เขียนเขียนไปเลยครับฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเขียนไปเลยนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเขียนไปนะเพราะงั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ค่อยคุณก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องฟิลลิ่งของของของ,ของการเป็น เป็นโปรเกสีฟเว็บแอปมากนักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็จะประมาณนี้แหละนะแต่ถ้าเกิดว่าฟิลลิ่งอยากได้ฟิลลิ่งอยากได้ user experience แบบเว็บนะครับก็มี2องทางเลือกก็คือไป navigator tool ซะนะครับอีกทางหนึ่งคือบวกมือบายบาย f ตอ t t e r f o เว็บนะครับผมว่า <c oughs> ไม่เอาแล้ว f ตอ t ์ฟ r for web นะครับไปใช้ html จะว่าทคลิปดีกว่าเนะี่ยก็ไปทางนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะอันนี้แล้วแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าผมจะต้อง ไมเกรดของไปใน navigator tool เยอะขึ้นนะครับจะได้หาท่าที่มันเหมาะกับตัวเองนะเหมาะกับตัวเองหาท่าหาท่าในการเขียนให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับแต่เท่าที่นั่งดูมาแล้วเนี่ยก็มันมีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะมันมีข้อมูลเยอะเหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปเขียนโอ้อะไรเยอะเหมือนกันนะก็อ่าจะว่าไงดีล่ะถ้าเกิดว่าอยากไป navigator สองนะครับก็ลองลองลองดูกันมานิดนึงนะครับ ถ้าเออยากไปน a v เก a t o r เวอร์ชันแรกนะยังแฮปปี้กับ n a v i g a t ต r เวอร์ชันแรกอยู่นะก็ไปน a v i g a t ต r เวอร์ชันแรกนะครับถ้าคนมาลองน a v เก a t o r 2แล้วบอกว่าโอ้มันยากจังมันดูยุ่งจังเนี่ยนครับก็จะอยู่ที่น a v i g a เ o r เวอร์ชันแรกก็ได้นะครับหรือว่าจะไปอะไร HTML จะวา s ส r i p t ต์เลยก็ว่ากันไปนะอย่างนั้นก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เสีออะไรนะครับแต่ว่ามาลองน a v i g a t ต r 2มาลองน a v i g a t ต r 2สักหน่อยก็ก็น่าจะ ได้ฟิลลิ่งของการเขียนปัตเตอร์ในเชิงแบบลึกๆเนี่ยในเรื่องของการทำการทำอนาวิเกชันลึกๆระดับหนึ่งนะครับก็น่าจะได้เห็นภาพแล้วก็ค่อยมานั่งทกกันอีกสีหนึ่งว่าเราจะใช้ท่านี้ไหมนะครับถ้าเราจะใช้ท่านี้ก็ว่าก็ว่ากันไปค่อยไมเกรดกันไปนะครับนะนะก็ผมจะทิ้งตัวอย่างไว้ให้ที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้นะเอาไปเลยล้วอืม เข้าใจว่าผมมีหล็อกอยู่แน,น่ผมจะทิ้งตัวอย่างไว้ที่ตรงนี้นะครับฟ l ตเตอร์ a v i g a t o ตอร์ e m o o นะครับในในเนี้ยหลอกอยู่ไหนวะอฮ้นะครับอออโอเคมันจะมีหลอกเพิินผมลืมแท็กไว้ให้ ขอโทษทีมันมันจะมีหลอกอยู่นะครับก็คือ่อาจะมีโค้ดตั้งแต่เป็นตั้งแต่เริ่มต้นเป็นน a v i g a t o อร์เวอร์ชันแรกนะครับเป็นน a v i g a t ตอร์เวอร์ชันแรกนะครับก็จะมีโค้ดโค้ดตั้งแต่น a v i g a t o r เวอร์ชันแรกนะครับนะอันนี้คือเวอร์ชันแรกนะให้ดูนิดหนึ่งในเวอร์ชันแรกเป็นพุชธรรมดานะครับ แล้วก็ในหลอกก็จะมีในเรื่องของตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆไมเกรดจะดูจากต่องน,นะ่มันจะค่อยๆไมเกรดมาเป็น Navigator เวอร์ชันสนะครับจะค่อยไมเกรดมาเรื่อยๆหรือมีสเต็ปการไมเกรดนะครับอย่างเช่น ทำเราอ i n f o r m a t น o n p a r s e r นะครับ Restore ตอลเร Information นะครับ contact route Delegate นะครับแ a t e r อ a l a p แ Route นะครับแล้วก็มาเป็น n อเ i g a t o r ตอรงสองนะครับก็จะมีโค้ดตัวอย่างไว้ให้แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจดูแต่ละสเต็ปก็ลองไปไล่โค้ด c อ m m i t นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูผลสำเร็จก็ไปดูที่ Master b r a n c h ได้นะครับดูที่ Master b r a n c h ก็จะเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างง่ายๆนะลองไปไล่โค้ดดู ไม่น่าจะยากนะครถ้าเกิดใครงงตรงไหนก็อินบอกมาแล้วกันนะครับอย่ออางี้ดีกว่าเนาะ,นะก็น่าจะจบเนื้อหานะสำหรับฟัตเตอร์ฟอรเนะครับอย่างที่บอกนะมาลองทำเว็บแอปด้วยฟัตเตอร์ a v บ g ั t เกทูต่างๆดาวกเกทตหนึ่งยังไงนี้ตอบไปแล้วนะครับถ้าจะดันทุดลังใช้นาวกเกทตหนึ่งจะไปรอดไหมนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกนะว่าจะไป ไปนาวิเก็ตหนึ่งไหมหรือว่าจะไปนาวิเก็ตสองเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะผมบอกงนี้แล้วกันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะครับโอเคนะวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมมีโค้ดตัวอย่างมาให้แล้วนะครับก็ลองไปแกะดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนอะไรไงก็กดอ e ีเอกมาถามได้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยว ากติดตามเพจด้าแบบดาดนะครับหรืออยากจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับก็ส่งเนื้อหามาทางอินบอกได้นะครับว่าเอออยากจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับก็ส่งมาทางอินบอกได้นะครับผมผมไม่อยากตั้งโพลแล้วตั้งโพลแล้วมันไม่สนุกเลยเนียเออนะก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันนะครับน่าจะเป็นวันอังคารเหมือนเดิมนะครับสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยว ไลท์เพจด่าแบบดาดไว้นะครับแล้วก็เออวิดีโอย้อนหลังนะครับวิดีโอย้อนหลังจะมีอยู่ที่อยู่สองที่นะครับเราจะไปดูวิดีโอย้อนหลังที่นี่ก็ได้นะตรงวิดีโอ c อนะครับหรือว่าจะตามไปที่อ่ยูอ youtube ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ youtube ให้กรอบหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็คงมีเนื้อหาเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you